ในวันอังคารวันที่สหกรกฎปี2003สื่อรอยเตอร์ได้รายงานว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธแบบทิมโต้ซองลูลงสู่ทะเลหนองทรายฟางทางตะวันออกของประเทศในส่วนคำของวันจันทร์ที่14กรกฎที่ผ่านมาจากการเปิดเผยของกองทัพเกาหลีใต้บ่อทะไดสมงหลังจากที่ว่าเฮือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์อีกลำของสหรัฐได้เดินทางมาถึงฐานทัพเฮือแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ทางด้านกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นได้รายงานเกี่ยวกับการยิงดังกล่าวของเกาหลีเหนือในสิ่งที่พวกเขาได้ระบุว่าอาจเป็นขีปนาวุธแบบทิมโต้ลูกหนึ่งในขณะที่สื่อมวลชนแดนปาดีฟได้รายงานโดยได้อ้างแหล่งข่าวในรัฐบาลสันนิษฐานในเบื้องต้นว่ามันอาจจะเป็นการยิงขีปนาวุธหลายลูกจากการรายงานของการยิงขีปนาวุธล่าสุดของเกาหลีเหนือเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดขันสูงในคาบสมุทรเกาหลีซึ่งว่าเกาหลีใต้และสหรัฐได้ดำเนินการต่างๆในการยกระดับความพร้อมด้านการทหารเผื่อว่าเป็นการหับมือกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเสริมวันในนั้นรวมถึงการประจำการสินทรัพย์ทหารทางยุทธศาสตร์ของอเมริกาเสริมทางเกาหลีเหนือแสดงปฏิกิริยาตอบสนองโดยความโกรธเกลียวโดยได้บอกว่าการประจำการดังกล่าวอาจเข้าเงื่อนไขที่พวกเขาจะต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการตอบโต้ทางด้านสหรัฐได้เปิดเผยว่ากำลังศึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิดกับบรรดาพันธมิตรที่ว่าเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเสริมพวกเขาให้คำจำกัดความว่ากำลังบ่อนทำลายเสถียรภาพอย่างไรก็ตามในถอยแถลงที่ว่าเผยแพร่ในวันจันทร์วันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมากองทัพอเมริกาได้ระบุว่าการยิงดังกล่าวบ่ได้ก่อภัยคุกคามปัจจุบันทันด่วนต่อบุคลากรหรือว่าดินแดนของสหรัฐรวมไปถึงพันธมิตรของอเมริกาเสริมว่าในสองวันจันทร์วันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาเครือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์อีกลำของสหรัฐได้ลองเข้าสู่ฐานทัพเพื่อแห่งหนึ่งในเกาะเจจูทางภาคใต้ของเกาหลีใต้เผื่อว่าคนสิบเอ็ดทหารระหว่างการปฏิบัติภารกิจหนึ่งซึ่งว่าบริระบุอย่างเจาะจงจากการเปิดเผยของกองทัพเกาหลีใต้ซึ่งว่าในก่อนหน้านั้นหน้าที่ที่แล้วเกาหลีเหนือได้เหตุการณ์ทดสอบขีปนาวุธแบบทิมโต้ซึ่งมันเกิดขึ้นหลังจากที่ว่าเครือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์ลำหนึ่งของสหรัฐได้เดินทางถึงท่าเรือแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ถือเป็นการเทียบท่าเกาหลีใต้พิเทอร์ทัมอิดของเครือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์ลำหนึ่งของสหรัฐนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1980เมื่อช่วงท้ายที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้ตอบโต้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวด้วยการยิงขีปนาวุธร่อนเป็นสุดๆลงสู่ทะเลนอกชายฝั่งทางภาคตะวันตกของพวกเขาเพื่อเป็นการยืนยันถึงความบ่พอใจในการเคลื่อนไหวระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐเองเช่นนี้